บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงหลังจากใหญ่บุคโลถูกกลุ่มผู้ช่วยเหลือนับสิบลุมตีจนเลือดอาบสลบคาทางเท้าหน้าแดนพยาบาลไม่ทันถึงอึดใจความฉุกระหุกบริเวณหน้าตึกขังหนึ่งปรากฏขึ้นเจ้าหน้าที่ประจำตึก4คนรวมทั้งผู้ช่วยพัสดีชายานกยักษ์เจ้าของศอกสั้นมหาโหดปราดลงบันไดตึกเสียงโวกโวยบอกต่อกันแม้ไม่เห็นกับตาก็พอจับความได้ว่ามีผู้ช่วยเหลือ2คนถูกมีดโกนของนักบู๊บุคโลระหว่างรุมสกรรมได้รับบาดเจ็บสาหัสครู่เดียวร่างโชคเลือดของผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน2นายได้ถูกกลุ่มผู้ช่วยเหลือด้วยกัน 5-6 คนประคองผ่านร่างใหญ่บุคโลที่ยังนอนคว่ำหน้าหลับยาวอยู่หน้าแดนพยาบาลยังไม่ใหญ่ดีพี่ตุ๊หมู่เทียนเทพยูนดำเวกโอเลและผมซึ่งยืนเกือบจะชิดประตูตึกขังอันเป็นซี่กรงเหล็กปิดกั้นไม่ให้พวกเราออกไปช่วยเหลือใหญ่ขณะนี้ปิดปากเงียบทนายเถื่อนเทพสีหงหันไปทางเจ้าสำนักฝั่งธนบุรีแล้วกล่าวด้วยท่าทีร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดเราต้องหาทางช่วยไอ้ใหญ่ให้ได้นะพี่ไม่อย่างนั้นพอมืดมันก็ฆ่าไอ้ใหญ่ทิ้งแล้วรายงานว่าหนีจบจริงของยอดทนายทุ่งบางเขนเนื่องจากผลของการต่อสู้ที่ผ่านมาฝ่ายผู้ช่วยเหลือได้ชัยชนิดโชคเลือดถึง2รายการปล่อยให้เพื่อนนอนหมดสติกลางกลุ่มศัตรูที่มีเจ้าหน้าที่หนุนหลังคาดว่ารอดเป็นคนคงจะยากท่ามกลางกระแสความคิดแก้เกมเฉพาะหน้าตุ๊ตลาดสมเด็จหันกลับมองไปทางด้านหลังซึ่งนักบูราดยาวที่ส่งมาดำเนินคดีกว่าครึ่งร้อยยื่นออกันยาวเหยียดต่างตะโกนถามลั่นตึกขังไอ้ใหญ่เป็นไงพี่เจ้าของหุ่นสันทัดวัยเฉียด40ปีหรือตุ๊ตลาดสมเด็จกระพริบตา2ครั้งก่อนยกมือปรามให้ทุกนามสงบเสียงดำจะเลเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่เดินถือกระบองออกจากแดนพยาบาลปรีมาที่พวกเราก็ชะโงกบอกรุ่นใหญ่พี่นกยักษ์มาหัวหน้าทีมสะบัดหน้ากลับไปทางประตูเหล็กที่ปิดกั้นไว้ร่างสูงใหญ่ของนกยักษ์ก้าวไปหยุดที่ร่างของใหญ่บุคโลกลุ่มผู้ช่วยเหลือที่ตามมาหยุดรายล้อมมองร่างที่ยังนอนคว่ำหน้าบนทางเท้าเวกดำนักบู๊ตลาดนานาบางลำพูบอกเสียงแน่นมันคงหาทางกำจัดไอ้ใหญ่ผมจ้องตาเขม่งยังร่างหนึ่งใน6ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานพลพักของหลีวันชื่อชัยพลสิงห์อุบลจำคุกในคดีฆ่าโทษ20ปีส่งมาจากคุกเมืองดอกบัวใช้ปลายกระบองท่อนขนาดลำแขนเขี่ยให้ร่างหมดสติพลิกหงายขึ้นแต่กำลังไม่พอก็เลยใช้ตีนช่วยถีบยันยุนอินทรีย์เหลือทนแผดเสียงโวยสนั่นตึกไอสัตว์พลไอนักเลงขี้ตีนนักฆ่าเมืองดอกบัวผู้เกาะขานายจนได้ถือกระบองและเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมหยุดการกระทำผู้คุมกับผู้ช่วยเหลือบริเวณหน้าตึกอีกประมาณ30นายพุ่งเป้ามายังพวกเราเป็นตาเดียวโอเล่นักบู๊สะพานเหลืองอดีตหัวหน้าทีมอาปาเช่ลาดยาวป้องปากตะโกนออกไปพร้อมชี้หน้าไอพวกมาสองรางสักวันกูจะเอาเลือดหัวพวกมึงทั้ง6ตัวให้ได้กลุ่มเจ้าหน้าที่นำโดยนกยักษ์ปราดเข้ามาหาพวกเราและหยุดห่างประตูซี่โครงเหล็กราวศอกเศษใบหน้าถมึงถึงถามเสียงกระชากเมื่อกี้ใครพูดวะโอเลยืดอกตอบผมเองครับหัวหน้าที่นี่ไม่ใช่ลาดยาวอย่ากำแหงข่มขู่เจ้าพนักงานหัวขอเตือนผมไม่ได้พูดถึงเจ้าพนักงานผมพูดถึงไอ้6ตัวนั่นซึ่งหัวหน้าก็เห็นกับตาว่ามันลุมตีไอ้ใหญ่อ้อนกยักษ์ทำหัวเราะในลำคอพวกนั้นตีไอ้นั่นแล้วทำให้พวกลือเจ็บใช่ไหมมันเพื่อนกันครับหัวหน้าตุ๊แก้แทนนกยักษ์เล่นงานทันควันคุณนั่นแหละตุ๊ระวังไว้คุณเป็นผู้ใหญ่เมื่อคิดจะเป็นลูกพี่เขาก็ควรจะควบคุมให้อยู่ในกรอบในกฎไม่ใช่มาทำกาทำกลางทำเก่งเที่ยวสร้างความเดือดร้อนไปทั้งคุกหัวหน้าเข้าใจผิดครับผมมีแต่คอยห้ามปรามอ้อห้ามปรามเหรอห้ามจนกระทั่งเกิดการค้าขายยาเสพติดระบาดไปหมดหรือยังไงแล้วใครมันนำเข้ามาครับคุณตุ๊นกยักษ์ออกโขนพวกผมต้องการความยุติธรรมเผอิญความยุติธรรมที่นี่ต้องพึ่งพาเงินทุกคนเลยต้องขวนขวายแม้กระทั่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมันก็ขายแล้วตัวคุณล่ะขายกับเขาหรือเปล่าขายครับได้ขายไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีใครขายก็สุดแต่คุณถ้าอย่างนั้นนกยักษ์เสียงอ่อนลงผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดไปกลับเข้าห้องได้แล้วผัดกลางคืนเขาจะได้ตรวจนับยอดแล้วไอ้ใหญ่ล่ะครับในแดนพยาบาลไม่มีเตียงนอนพัสดีเวรให้ขังเดี่ยวไว้ในซอย6ก่อนถ้าอย่างนั้นผมให้เด็กๆของผมออกไปประคองขึ้นมาคุณตุ๊นกยักษ์ขึ้นเสียงอีกครั้งเจ้าสำนักฝั่งธนบุรีปากหล่นคำสั้นๆผมขอครับในฐานะคนฝั่งธนเหมือนกันหน้าที่นั้นตกอยู่กลางความเงียบผมเองพอทราบจากปากรุ่นใหญ่ว่านกยักษ์ตำแหน่งผู้บังคับตึกขังหนึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ฝั่งธนบุรีก็ทุเลาอาการเกรงกับการเผชิญหน้าของทั้งคู่ลงเพราะคำขอดังกล่าวคงเป็นไม้ตายที่รุ่นใหญ่จำต้องนำมาใช้โด
ดุจเดียวกับที่นิดท่าเตียนเคยใช้กับจ่ามือปราบประจำลาดยาวได้ผลมาแล้วแล้วถ้าผมขอคุณตู้บ้างล่ะนกยักษ์เปิดปากต่อรองเพื่อรักษาหน้าตนบอกมาได้เลยครับอย่าก่อความวุ่นวายบนตึกตกลงครับผู้ช่วยพัสดีตำแหน่งผู้บังคับตึกขังหนึ่งกระตุกพวงกุญแจออกจากเอวซ้ายจัดการไขประตูตึกขังหนึ่งออกก่อนถอดสลักแท่งเหล็กผู้คุมนายหนึ่งเสนอขึ้นออกมาช่วยประคองสองคนพอยูนกับดำออกไปพี่ตุ๊บัญชาเจ้าของศอกสั้นมหาโหดกระชากแท่งเหล็กดังกล่าวประตูเหล็กเปิดทางกว้างไว้บานเดียวยูนอินทรีดำเจเลพรวดผ่านประตูไปยังทางเท้าที่ใหญ่บุคโลนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วช่วยกันพลิกให้นอนหงายจากนั้นจึงสอดหัวไหล่เข้าใต้รักแร้กึ่งหามกึ่งประคองร่างอันอ่อนปวกเปียกมาขึ้นบันไดตึกโอเรเห็นสองนักบู๊ประคองเพื่อนที่หมดสติมาอย่างทุลักทุเลโดยสองข้อตีนครูดมากับพื้นถนนกระโจนผลุงออกประตูไปช่วยยกส่วนขาของใหญ่พ้นจากพื้นขึ้นมาบนตึกผู้บังคับตึกถือกุญแจพวงใหญ่ไปไขกุญแจประตูห้องซอย6หรือขังเดี่ยวฝั่งตรงข้ามกับห้องผมนั่นเองคนเจ็บถูกประคองไปนอนกับพื้นซีเมนต์หน้าห้องใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวเล็กน้อยไม่นานก็ปัสสาวะพร้อมถ่ายออกมากินตลบปานทวารรั่วโอเลยูนอินทรีและดำเจเลช่วยกันเปื่อยเสื้อกางเกงออกผมมองหาบาดแผลที่ทำให้เลือดของใหญ่แดงฉานไปทั่วแผ่นหลังขณะเปื่อยพบบริเวณท้ายทอยมีบาดแผลแตกคล้ายถูกตีด้วยปลายไม้เต็มแรงอึดใจยอดเวนิพกเงยหน้าถามทุกคนที่รายล้อมอยู่ใครมียาห้ามเลือดบ้างวะทุกนามจนด้วยกล่าวได้แต่อ้ำอึ้งใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวตลอดร่างที่บวมเป่งจากพิษกระบอกชาวโผล่มากระซิบบอกเอายาฉุนยัดปากแผลไว้ก่อนเถอะผมฉุกคิดถามทันทีเอายาฉุนยัดปากแผลได้ไหมยูนใครมีเอามาเลยเช่าหันกลับเข้าไปในห้องผมตามเข้าไปหยิบผ้าขาวม้าที่ลุงเน่เสือเท่าตะลุเตามอบให้ส่วนเช่าขอยาฉุนจะส่งลิ้มมาได้หนึ่งตังส่งให้ผมนำออกไปให้สามพยาบาลจำเป็นยูนดึงเส้นยาออกมาปั้นจนเป็นก้อนกลมเท่านิ้วก้อยพอกับปากแผลแล้วก้มลงใช้ปากดูดเลือดที่ค้างอยู่ตรงปากแผลออกมาบ้วนทิ้งแล้วยัดยาฉุนเข้าไปแทนจนเต็มรูแผลพอดีดำเจเลกับโอเลจัดแจงใช้ผ้าขาวม้าพันกายท่อนล่างคนเจ็บไว้ใหญ่คลางมือปลายเปะปะในตากระพริบถี่แต่ไม่เปิดต่อมาปลายหางตาเขาปรากฏหยาดน้ำไหลซึมผ่านซี่แก้มเปื้อนคราบฝุ่นดินทั้งสองข้างริมฝีปากหนาแห้งผากขมุบขมิบซุ่มเสียงคล้ายละเมอจับความไม่ได้เอาเข้าไปในห้องได้แล้วคุณตุ๊เอาใครไม่มีหน้าที่กลับห้องไปผู้คุมนายหนึ่งสั่งการโอเลดำและยูนขยับประคองร่างคนเจ็บเข้าห้องและพากันกลับออกมาเจ้าของศอกสั้นดึงประตูห้องปิดล็อกกุญแจกลุ่มนักบูแยกย้ายเข้าห้องพักผ่อนยามรักษาการผลัดกลางคืนตรวจเช็คยอดตามปกติเสียงรัวระฆังจากแผนกดังแว่วแว่วบอกเวลาทุ่มตรงผมนอนลืมตาคิดถึงวันที่จะได้รับอิสรภาพแล้วเศร้าผลจากคดีข้อหาจลาจลที่นี่แล้วก็ยังไม่ทราบสถานีตำรวจนครบาลใดจะอายัด ตัวบ้างพอหมดคดีอาญาแล้วก็ต้องกลับไปลาดยาวอีกคิดถึงเรื่องตัวเองกระทั่งจนตรอกวนเวียนอยู่เช่นนี้จนได้ยินเสียงเดินเบาๆมาจากท้ายห้องผมเหลือบตามองส่งลิ้มเดินข้ามขาเพื่อนร่วมห้องมานั่งที่ปลายตีนจึงรีบหดขาแล้วลุกขึ้นนั่งชายจีนสูงวัยยิ้มฟันหล่อบอกด้วยซุ้มเสียงเกรงใจคืนนี้เสมียนนอนดึกอัวเห็นใจนอนลงอัวจะนวดให้เดี๋ยวพักเดียวเสมียนหลับสบายผมรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดแต่ปากปฏิเสธอย่าเลยผมไม่เมื่อยหรอกเดี๋ยวก็หลับเองส่งลิ้มไปนอนเถอะอัวมีเรื่องจะบอกเสมียนถ้าเสมียนรู้แล้วอัวขอร้องอย่าไปยุ่งได้ไหมที่พูดนี่เพราะอัวรักเสมียนนะพูดมาเถอะเรื่องอะไรส่งลิ้มหันมองรอบห้องก่อนกระเถิบเข้ามากระซิบพรุ่งนี้ตอนเป่าแต่เช้าเข้ากองงานแล้วพวกผู้ช่วยเหลือกลุ่มลูกน้องหลีวันจะบุกจับของที่เพื่อนๆเสมียนขายอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเสมียนอย่าไปยุ่งนะเชื่ออัวเหอะส่งลิ้มรู้จากใครหลานชายอัวเองมันเป็นลูกน้องหลีวันเรื่องนี้ผมต้องบอกเพื่อนและถ้าเรื่องไม่แรงจะไม่เข้าไปยุ่งผมสัญญาขอบคุณส่งลิ้มอย่างมากเลยนวดนะเสมียนผู้วูโสหันกลับเข้าเรื่องเก่าไม่หรอกไม่เป็นไรกับผมมาส่งลิ้มอย่าทำเด็ดขาดผมนับถือส่งลิ้มแล้วนะอดีตหมาร้านค้ายิ้มฟันหล่อก่อนจะถอยกลับไปที่นอนท้ายห้องดังเดิมผมเอนบ้างพยายามปิดตาไม่คิดกังวลอย่างน้อยข่าวร้ายจากส่งลิ้มก็มิได้ล่าช้าจนแก้ไขไม่ทันวันใหม่แล้วเสียงลากโซ่เปิดประตูตึกขังดังกล่าวทุกคนในห้องนั่งเป็นแถวตรวจเช็คยอดเสียงตะโกนขานตัวเลขทั้งชั้นบนชั้นล่างดังสลับไปมาผู้คุม2นายตรวจนับมาจนถึงห้องซอย6ขังเดียวห้องที่ควบคุมใหญ่บุคโลพรางฉายไฟในมือส่องเข้าไปผมซึ่งนั่งอยู่ห่างประตูห้องครึ่งวาเห็นอากัปกิริยาของ2ผู้คุมสะดุ้งโยงก็พลอยเสียววาบในอก1ใน2ผู้คุมร่างเล็กเพียวพลาจากเพื่อนก้าวเลี้ยวผ่านตาผมไปทางด้านตึกขังผ
ผมลุกขึ้นยืนเกาะซี่โครงเหล็กประตูชะเง้อมองชาวลุกมาดูบ้างเสียงตะโกนถามดังมาจากห้องข้างเคียงกับผมไอ้ใหญ่เป็นอะไรเหรอครับนายนายคุมคนเดิมทำเป็นไม่ได้ยินเราหันไปมองทางหน้าตึกเสียงย่ำคอมแบทของคนเป็นกลุ่มดังมาจากหน้าตึกผ่านหน้าห้องผมไปยังห้องขังเดี่ยวอย่างรีบร้อนผู้คุมเจ้าของไฟฉายส่องไฟเข้าไปในห้องให้พัสดีโทรผู้มาใหม่กับผู้ติดตามชมภาพภายในห้องผมใจเต้นแรงพัสดีโทรวัย50ปีบัญชาเปิดห้องให้ทุกคนลงให้หมดก่อนหมอยังไม่มาทำงานครับผมสุดที่จะอดทนร้อนใจร้อนกายไม่ไหวเลยถามออกไปบ้างหัวหน้าครับคนในห้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านหันมามองแล้วตอบห้วนๆมันผูกคอตายตายแล้วเหรอครับต้องรอหมอตอบเองผู้ให้คำตอบกับกลุ่มผู้คุมลงจากตึกไปแล้วการตรวจสอบนับยอดชาวคุกดำเนินการไปจนครบ54ห้องยามกุญแจจึงค่อยมาไขกุญแจห้องทุกห้องเปิดจนมาถึงห้องผมพอพ้นประตูออกมาผมปรีไปที่ซอย6พบร่างใหญ่บุคโลห้อยอยู่กลางอากาศในสภาพเปื่อยร่อนจอนบริเวณรอบคอมีผ้าขาวม้าของผมพันคอไว้ปลายด้านผูกติดกับซี่กรงเหล็กที่ปิดช่องระบายอากาศป้องกันการหลบหนีอีทีนี้ผมยืนตะลึงจังงังราวช็อกกับภาพที่เห็นกระทั่งโอเลยูนกับเวทเบียดเข้ามาชมบ้างกระโลนมีอาการไม่ต่างจากผมยูนถามลอยๆมันตายหรือยังก็ไม่รู้นักบู๊สะพานเหลืองหันควับไปท้ายตึกก่อนจะวิ่งสวนชาวคุกไปตะปบคอเสื้อยามกุญแจลากมาที่หน้าประตูซอย6ด้วยใบหน้าแดงกำไขกุญแจเดี๋ยวนี้ยามกุญแจซึ่งเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมทำยึกยักเวกดำเบียดเข้าไปชิดตัวปลายเหล็กแหลมจี้เข้ากลางหลังสำทับเกล้าถ้าไม่เปิดมึงตายไม่มีคนมีสติดีคนใดจะกล้าขัดขืนยามกุญแจจัดการไขกุญแจประตูห้องซอย6ยูนอินทรีย์กระชากแท่งเหล็กก่อนประตูออกและโถมไหลกระแทกบานประตูเปิดเวกดำผลขึ้นไปยืนบนฐานส้วมใช้เหล็กเฉือนผ้าโอเลกับยูนและผมคอยยกร่างแข็งทื่อเย็นเฉียบให้ลอยไว้ผ้าขาวม้าทั้งผืนถูกหั่นจนขาดร่างแข็งทื่อหล่นควบอยู่ท่ามกลางลำแขนเราสามคนวางลงกับพื้นก่อนโอเลบอกพอวางร่างคนเจ็บนอนราบกับพื้นห้องผมรีบคว้าจับชีพจรก็รู้สึกว่ายังเต้นอยู่แต่แผ่วเบาเป็นไงเปียกยูนถามเสียงกระเซาชีพจรเต้นแต่ช้ามากถ้าอย่างนั้นส่งพอบอเถอะไปสิฟ้าสว่างแล้วใหญ่บุคโลนอนรอนายแพทย์อยู่บนม้ายาวของสถานพยาบาลโดยมีแต่พวกเราเท่านั้นที่เฝ้าบีบเคล็นคลายเลือดลมไปตามประสาเวลายิ่งผ่านนานไปการเต้นของชีพจรคนเจ็บขณะนี้เริ่มสัมผัสไม่ได้แล้วโอเล่คว้าผ้าขาวม้าที่ถูกเวกดำหั่นขาดจนเหลือค้อนผืนมาฉีกแจกให้ทุกคนคว้านผูกข้อมือซ้ายไว้ผมเองรับเศษผ้าชิ้นนั้นมานั่งคว้านตามองตะวันลอยดวงสูงขึ้นทุกทีพลันร่างที่นอนนิ่งอยู่บนม้านั่งยาวกระตุกอย่างแรงผมพรวดถึงตัวเขาเป็นคนแรกใหญ่นอนหน้าขาวซีดตาเบิกโพลงสองมือกำแน่นสองขาเหยียดตรงจงไปสู่สุคติเถิดเพื่อนรัก